เอาละครับสวัสดีครับวินนี่ต้อนรับทุกท่านนะกลับเข้าสู่รายการเกมมิ่งเป็นพันผมนายพันนะฮะและวันนี้นะครับเรามาเล่นเกม Plague Inc. Evolve นะครับพันนิมพัทเท่าไหร่แล้วนะลืมแล้วอ่ะ14ไหมจำไม่ได้นะครับโอเคมีคนให้เล่น Frozen Virus กับอะไรวะกับ Smallpox นะครับซึ่ง Smallpox นี่มันผลโหดเยอะกว่านะเพราะงั้นเราจะเล่น Smallpox กันนะครับ Smallpox Patient Zero is infected นะครับก็คือผู้ป่วยรายผู้ป่วยรหัส0นะครับได้ถูกติดโดย Variola strain of a major that escape เป็นชื่อของแบคทีเรียใช่ไหมตัวนี้ไม่ไวรัสสิเป็นชื่อของไวรัสนะครับชื่อว่า Variola major นะครับมันหนีออกจากแล็บนะฮะซึ่งไปติดมนุษย์คนแรกนะครับ humanity eradicated smallpox over 30 years ago and has detailed knowledge of the virus as well as powerful vaccination programs นะครับก็คือมนุษย์เนี่ยได้ทำการล้างบางนะครับล้างบาง smallpox เชื้อไวรัสตัวเนี้ยเชื้อไวรัสไอ้ Variola major เนี่ยไปเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับแต่ว่ามันแล้วเราเนี่ยก็ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาไอ้ smallpox ตัวนี้แล้วก็มีวัคซีนที่ดีขึ้นนะครับจาก30ปีที่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะพอหรือเปล่านะครับ Will this be enough to stop one of the deadliest disease that mankind has ever known ก็คือมันจะพอหรือเปล่านะครับที่จะหยุดยั้งไวรัสที่ร้ายแรงที่สุดที่มนุษยชาติเคยรู้จักนะครับพี่แกฆ่าคนไปเยอะมากๆนะครับ smallpox นั่นเองนะครับโอเคเราไปเริ่มเกมกันเลยโอเคซึ่งใครยังไม่รู้นะครับ smallpox นะฮะชื่อในภาษาไทยก็คือโรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษนั่นเองนะครับพี่แกเนี่ยมีอาการเบื้องต้นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนดีไหมอธิบายก่อนแล้วกันนะครับพี่แกอาการเบื้องต้นของพี่แกก็คือจะทำให้เกิดผื่นครับแต่ไม่ใช่ผื่นธรรมดาเป็นตุ่มใสๆน่ากลัวมากนะครับซึ่งผมไม่คิดว่าผมจะเอาภาพขึ้นนะครับเผื่อใครกินข้าวอยู่ไงไม่มีภาพขึ้นเหมือนแบบเอพิโซดที่แล้วที่มีภาพหมอกายดำขึ้นนะครับอันนั้นมันยังดูได้ไงอันนี้ดูไม่ได้ครับผมไม่อยากให้เด็กดูนะครับถ้าอยากดูไปเสิร์ชเอาเองนะครับเพราะมันเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะยังไงดีล่ะมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวแล้วก็ทำให้อ้วกได้ด้วยนะครับคือมันน่าเกลียดน่ากลัวครับเป็นตุ่มนะฮะแล้วตุ่มมันสามารถที่จะแตกถ้าเกิดว่าตุ่มเนี้ยแตกเนี่ยมันก็จะกระจายพิษเข้าไปใหญ่นะครับก็จะกระจายเชื้อโรคให้คนอื่นติดได้ง่ายขึ้นซึ่งไปทางอากาศได้ด้วยนะครับมาเริ่มในอินเดียนะครับในปี2514ครับทีนี้เนี่ย2519วะ2519ครับทีนี้เนี่ยพี่แกเนี่ยก็จะมีโรคแทรกซ้อนนะนอกจากผื่นขึ้นตุ่มแตกก็จะมีเลือดออกในตัวอวัยวะเจ๊งเฉียบพลันปวดหลังปวดกล้ามเนื้อมาให้หมดครับแล้วก็โรคแทรกซ้อนทำให้ผิวหนังปอบบางทำให้แดดเผาง่ายเป็นโรคผิวหนังมะเร็งผิวหนังแทรกซ้อนเยอะมากครับก่อนอื่นเลยครับเราจะทำการเดินทางโดยAquaSite นะครับแล้วก็เราจะใช้ Creationist หรือ Genetic Mimic ดี Creationist แล้วกันดีไหมหรือCreationistเอา creationist ละกันนะครับแล้วก็จะเอาอยู่ไหนวะ cost to don't decrease cost to devolve DNA don't increase ผมว่าผมเอา pathos ไอ ability ดีกว่าไอ ability cost หรือ trans status ดีกว่าเอา trans status ดีกว่านะครับทำให้เราสามารถที่จะevolve ตรงจุดที่พัฒนาตรงจุดที่ทำให้เราเดินทางได้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็เอาmetabolic jump นะครับเราจะไม่เอา metabolic hijack นะครับเพราะ hijack เนี่ยมันมีประโยชน์แค่ว่าทำให้เกมเร็วขึ้นเฉยๆนะฮะ variola major ครับเป็นชื่อของไวรัสนะครับหรือไวรัส pox นั่นเองนะครับโอเคโอเคมนุษย์มีวัคซีนเตรียมรอเราไว้อยู่แล้วนะครับมันเกิดที่อินเดียแต่ผมจะลงที่อียิปต์นะครับเหมือนเดิมนะฮะดีไหมหรือว่าลงที่อียิปต์มันก็ไม่มีเงินเหมือนกันอะแต่ว่าอันนี้มัน world eradication อันนี้อียิปต์เป็นประเทศสกปรกไงเห็นไหมตรงเนี้ยนี่ใช่ไหม arid country ไม่ใช่ถูกแล้ว arid humid แห้งแล้งครับเป็นประเทศที่แห้งแล้งถ้าแห้งแล้งแล้วก็ลงเลยครับจัดการครับ
ไปอียิปต์ตอนแรกลงที่ไทยก็ดีนะจริงๆแล้วนะครับแต่ว่าผมลงตรงนี้ดีกว่านะก่อนอื่นเลยครับต้องอธิบายก่อนว่าพี่แกเนี่ยเป็นไวรัสที่อันตรายมากดูเปิดมานี่ก็อย่างนี้เลยครับคือเปิดเนี่ยเห็นไหมไอ้พาสติลส์นะครับเป็นสิ่งไอ้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดตุ่มตามตัวนะครับซึ่งอันตรายมากนะครับก็เปิดมาก็เป็นอย่างนี้เลยฮะเราก็ต้องทำการค่อยๆดีวอล์ฟไปนะครับไม่งั้นมันก็จะแย่นะครับไม่งั้นมันเราจะฆ่าคนเร็วมากนะครับเราต้องฆ่าคือเราต้องทำให้คนทั้งโลกติดเราก่อนที่เราจะฆ่าเขาเว้ยเข้าใจป่ะโอเคขอโทษแป๊บนึงผมต้องกลับมาตรงหน้านี้นิดนึงนะครับเพราะว่าผมลืมผมต้องการที่จะใช้เจเนติกบีมิกไม่ใช่ครีเอชันนิสต์นะครับเราเริ่มใหม่นิดนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนประเทศลงก็ได้เพราะไหนๆมันก็เริ่มใหม่ละโอเคผมเล่นประเทศนั้นบ่อยแล้วด้วยนะครับโอเคไปงานนี้เป็นเกมเร็วมากต้องเล่นตามผมนะครับถ้าคือถ้าจะไม่เล่นตามผมก็ได้แต่ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะฮะแต่คือพยายามตามผมมาให้ทันนะครับเพราะมันเป็นเกมเร็วมากๆครับคือเร็วกว่าไวรัสธรรมดาครับเพราะว่างานนี้เราแข่งกับตัวเองแบบสุดๆครับเพราะ smallpox ฆ่าโฮสต์ฆ่าคนที่ติดมันอะเร็วมากเร็วฆ่าเร็วกว่าการที่เราจะเขาเรียกอะไรฆ่าเร็วกว่าการที่เราจะกระจายไวรัสเราอีกครับโอเคก่อนอื่นเลยนะฮะเร่ง3ก่อนเลยมานี้มาอันแรกปุ๊บได้แรกมาใช่ไหมยังครับยังมาเร็วโอเคชุบด้าน2มาปุ๊บคนนี้เลยครับไปที่ droplets นะครับมันจะตามน้ำไปนะไอตามละอองฟองไปเนี่ยละอองฟองละอองเฉยๆก็ได้ละอองฟองมันชื่อวงดนตรีโอเคทีนี้เนี่ยเราต้องคอยอ่านตรงนี้นะครับเราต้องคอยอ่านตรงนี้นี่สมมุติว่ามันจะเขียนว่าวัคซีนมันจะเขียนว่าประเทศไหนกำลังให้วัคซีนกับผู้คนนะครับไม่ทำให้คนที่ติดเราเนี่ยหายจากโรคเรานะครับเซนที่คัตแคนคิวอินเดียสตาร์ทโอเคยังโอเคนี่ตะกี้เราได้เซฟตี้เอ็กซ์เพิร์ทเซเปเปอร์คัตแคนคิวอินเดียสตาร์ทเคอร์รีเสิร์ชโอเคตอนนี้เราได้ DNA มาเพิ่มเพราะอะไรเพราะว่าตะกี้มันเหมือนมันเริ่มทำการเขาเรียกอะไรอ่ะทำการสร้างยามาฆ่าเรานะครับแต่ว่าเราหยุดทันนะครับเราเปิดดูข้อมูลทันเราก็เลยได้โบนัส DNA นะครับนี้พอเสร็จนั้นพอเรา evolve transmission trait ไอตรง formites แล้วเนี่ย formites ทำให้ประเทศที่รวยๆติดเราง่ายขึ้นนะครับให้มาตรง vaccine shield นะครับอย่าลืม vaccine shield โดยเด็ดขาดนะครับสำคัญมากนะฮะพูดเลยสำคัญมากๆนะครับถ้าไม่ใส่ vaccine shield แพ้ครับเพราะว่าเดทเนี่ยไออัตราการฆ่าคนของเราเนี่ยจะสูงกว่าอัตราการทำให้ติดนะครับเนี่ยแค่นี้ก็เริ่มตามมาทันแล้วเห็นไหมเพราะงั้นเราก็ต้องรีบนิดนึงนะครับไปชึบ6ได้อะไรไหม6 transmission ยังครับยัง6ยัง8น่าจะได้นะครับมาที่น้ำนะครับพอน้ำมันเจ๋งอะน้ำมันเจ๋งโอเคตอนนี้เริ่มกระจายแล้วนะครับพอมานั้นเสร็จปุ๊บก็มาที่แอร์นะครับมาที่แอร์เลยนะฮะโอเคดังนั้นนะครับมาที่นี้นะครับFormite 2นะครับติดในประเทศที่รวยขึ้นได้ง่ายขึ้นนะฮะโอเคแล้วงั้นได้22มาตรงน้ํา2นะครับแล้วก็มาตรงยุงนะฮะยุง1ก็พอครับงานนี้โอเคบวก38มาตรงนี้ครับแล้วก็มาตรงนี้ครับโอเคเราจะไม่ให้เราฆ่าคนเร็วกว่าการที่เราทำให้เขาติดเรานะครับโดยเด็ดขาดอย่านะครับดังนั้นไป drug resistance ครับทำให้ประเทศที่รวยๆติดเราง่ายขึ้นนะครับโอเคแล้วก็ทำให้ยามันเริ่มไม่มีผลกับเรานะฮะโอเคยาขั้นแรกนะไม่ใช่ยาขั้น2นะครับแล้วก็ไปที่แอร์2นะครับหลังจากนี้นะครับให้มาที่ E7 vaccine shield นะครับก็คืออันนี้เป็นvaccine shield เฉยๆนะครับการวัคซีนขั้นแรกอันนี้การวัคซีน EJ2 นะครับ EJ7 แล้วก็ EJ13 นะครับเป็นชื่อรหัสวัคซีนที่เอาไว้ฆ่าเรานะฮะโอเคมาแล้วหยุดโอเคเนี่ยมาคนที่กดหยุดไม่ทันนะครับกดสเปซบาร์นะครับโอเคมาตรงนี้นะครับเยี่ยมน่าจะทันมี2เหลือ2โอเคได้อยู่โอเคตอนนี้เริ่มกระจายแล้วนะครับหยุดใจเย็นๆเพื่อนโอเคตอนนี้เราเริ่มเยอะแล้วนะครับแล้วเขาก็เริ่มที่จะทำการรักษาเราแล้วนะครับต่อไปนี้นะครับให้ไปที่ transmission ไปที่ blood นะครับหลังจากไป blood แล้วมาที่ ability แล้วก็มาตรง core resistance นะครับแล้วก็มาตรง core resistance 2นี่ไหม
ไม่มาตรงนี้ก่อน EJ 13ก่อนนะครับกันไว้ดีกว่าแกนะครับโอเคคือผมไม่อยากให้เราชิบหายไงโอเคแล้วเนี่ยเราได้DNA เท่านี้แล้วนะครับให้มาตรงDrug Resistance 2อันนี้แล้วก็ไปต่อครับโอเคยังไม่ต้องซีเรียสเรื่องอย่างอื่นนะฮะเราต้องพยายามที่จะติดประเทศอื่นให้ได้ง่ายขึ้นนะครับไปที่ Core Resistance ครับแล้วก็มาที่Capability to develop highly lethal อันนี้ยังครับอย่าเพิ่งไปแตะมันนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปแตะมันนะครับ White Pox มันมี Black Pox กับ White Pox นะครับคือจริงๆอันเนี้ยดีเว้ยมันจะทำให้เราฆ่าคนได้ช้าได้ช้าลงนะครับแต่ผมเป็นสายฆ่าเร็วนะครับเพราะงั้นเรามาที่ Genetic Hardening นะครับโอเคมันทำให้คนเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะค้นคว้าเกี่ยวกับงานวิจัยเกี่ยวกับการที่จะทำลายไวรัสของผมเนี่ยช้าลงอีกนะครับและงั้นนะครับมาตรงนี้ต่อเลยครับ Genetic Reshuffle นะครับเราจะเน้นไม่ให้เขาฆ่าเราก่อนนะโคม่ามาแล้วว่ะตายละโคม่ามาโคม่าจริงๆโคม่าต้องเอาออกครับแต่เอาไว้อะไรครับ แล้วก็ต่อไปนิโครซิสนะครับพอ18ปุ๊บอัพนิโครซิสเลยนะครับ20แล้วอัพนิโครซิสเลยดีป่ะครับอัพนิโครซิสเลยนะครับมันทำให้โรคของเรารักษาได้ยากขึ้นนะครับแต่ปัญหาคือมันฆ่าคนเร็วขึ้นไงโอเคตอนนี้ 50% แล้วนะครับเราก็ต้องเริ่มระวังแล้วนะฮะแล้วก็ต่อไปมาที่transmission ดีไหมไม่มาที่อันนี้ครับ corneal อะไรสักอย่างนะฮะไอ้ corneal ulceration นะครับ pustules from นะ forms on the surface of the eyes causing inflammation and can trigger blindness serves and slow works on cure นะครับทำให้มันเกิดตุ่มตรงตาผมพูดแค่นี้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรต่อแล้วนะเออนั่นแหละมันทำให้เกิดตุ่มตรงตานะครับซึ่งน่าเกลียดนะครับโอเคแล้วไปทรานสมิชันนะครับไปมาตรงบลัด2นะครับไปตรงบลัด2นะครับแล้วก็ไปตรงยิ่งอยากไปไวท์พ็อกซ์มากเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับยัง57แล้วหรอเดี๋ยวรอครับผ่านจริงๆค่อยอัพนะครับอัพเลยก็ได้นะครับอัพตรงนี้เลยนะครับโอเค70แล้วงานนี้ชิวเฉียดครับชิวเฉียดมากนะฮะโอเค2เหลือคนในอันนี้นะฮะเรายังเหลือคนในกรีนแลนด์อีกแต่กรีนแลนด์ถ้าติดทันเราก็ชนะครับโรคอ้วกมาแล้วครับโอเคกรีนแลนด์ติดทันไหมติดทันครับตอนนี้ไม่น่าจะยังเหลือคนที่เฮลตี้อยู่หรอโอเคไม่เหลือคนเฮลตี้แล้วนะครับหลังจากที่ไม่เหลือคนเฮลตี้แล้วนะครับให้มาตรง Black Pox ดีมั้ยแบ็คพ็อกไม่ต้องครับมาไหนดีวะพาร์ทเนอร์ลิสต์มาตรงนี้ครับไดเซนทรีนะครับไดเซนทรีนะครับมันจะทำให้ติดง่ายขึ้นแล้วก็ตายง่ายขึ้นด้วยนะครับหลังจากนั้นให้มาตรงพาร์โมนารีไม่ต้องครับอยู่ไหนวะไอจริงๆอันนี้ก็ได้นะ acute encephalitis นะครับก็คือซิฟิลิสนั่นเองนะครับAbscess แต่เด็กๆน่าจะไม่รู้จักนะครับขอไม่พูดถึงนะครับมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวนิดหนึ่งนะฮะโอเคเราไปที่ Acute เลยแล้วกันนะครับอันนี้คือโรคทั้งหมดนี้คือโรคที่ Smallpox สามารถทำให้เราได้นะโอเค81คืองานนี้มันก็น่าจะเลิกรักษากันแล้วนะฮะเพราะว่าหมอตายกันหมดแล้วนะฮะเยี่ยมชนะเกมนี้แล้วนะครับเป็นไงมันก็ไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมล่ะนะครับก็ไม่ยากครับถ้าเล่นตามผมนะแต่เห็นไหมเกมเร็วมากครับเกมค่อนข้างเร็วครับไม่ใช่ค่อนข้างเร็วมากๆครับคือแป๊บเดียวเนี่ยล้างโลกละ Projectile Vomiting Combo โอ้โหอ้วกระยะไกลครับ โอเคทำให้ติดได้ง่ายขึ้นนะครับดูดิเต็มนี่เต็มนะครับถ้าอันนี้เต็มเนี่ยมันจะรักษาเราได้ยากมากนะครับเผื่อรักษาไม่ได้เลยนะครับเห็นไหมเนี่ยกว่าจะใช้ได้อีกทีก็ปีหน้านะครับงานนี้ก็ปล่อยชิลครับคนก็ค่อยๆตายไปนะครับพาร์โมนารีโอเคกลายพันธุ์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วนะฮะตอนนี้เรียบร้อยครับ Valuola Major has successfully eliminated all life on earth นะครับก็เรียบร้อยครับเราฆ่าคนหมดแล้วนะครับขนาดผมเล่นโหดขนาดนี้ยังได้แค่2ดาวเองครับก็ผมเล่นสายฆ่าไปด้วยติดไปด้วยนะครับบางคนจะเล่นสายแบบหยุดฆ่าก่อนติดทีเดียวรอค่อยฆ่าให้หมดนะครับซึ่งอันนั้นเสียเวลาครับผมสายรีบไงแต่ว่าจริง
ผมก็ไม่อยากเป็นสายรีบหรอกนะครับเพราะคนดูอ่ะคนดูส่วนใหญ่ของผมเนี่ยคือเขาเล่นไม่ผ่านก็เลยมาดูนะครับแต่ว่านั่นแหละครับก็ถ้าอยากให้ผมทำแบบช้าๆเดี๋ยวจะทำให้ดูครับมีอีกวิธีนึงครับคือเล่นช้าๆนะฮะค่อยๆฆ่าไปนะครับคือค่อยๆติดไปนะครับแล้วก็ฆ่าทีเดียวเห็นไหมติดอย่างรวดเร็วนะครับพอจะติดก็บทจะติดก็ติดเลยไงนะฮะเรียบร้อยครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีงามครับอันนี้โอเคครับรอบหน้าอยากให้ผมเล่นเป็นอะไรนะครับก็บอกมาได้เลยนะครับอย่างเช่น Who cares นะครับทุกอย่างต้องใช้เงินก็มีนะครับที่ว่าทุกอย่างต้องใช้เงินในการที่จะรักษานะครับโลกยากจนนะครับนี่แล้วก็มีแบบ global warming นะครับหรือว่าโลกร้อนนั่นเองนะครับโลกร้อนจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็แบบเราไม่รู้เราเกิดตรงไหนนะฮะแล้วก็ Nipha virus เป็นไวรัสที่มีอยู่จริง Frozen virus มีอยู่จริงครับ artificial organ ก็คือเปลี่ยนอวัยวะได้นะครับซึ่งถ้าผมเล่นอันนี้ผมก็จะเล่น Norax Worm ครับเพราะว่าเราเขาเรียกอะไรอ่ะเราควบคุมสมองเขาเราไม่ได้ควบคุมอวัยวะเขาไงก็คือง่ายกว่าเดิมอีกนะฮะก็นั่นแหละครับส่วนใหญ่ขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับถ้าเกิดวิดีโอนี้ของผมเนี่ยช่วยคนที่เล่นไม่ผ่านนะครับเพราะ Smallpox เนี่ยที่ผมรีบเล่นก่อนเนี่ยเพราะว่าในบทในทั้งหมดเนี่ย Smallpox ชนะยากสุดแล้วนะครับก็นั่นแหละครับส่วนใหญ่ขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับถ้าชอบวิดีโอฝากกดไลค์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์นะครับไปแล้วครับเจอกันใน Peace Out